ลูกศิษย์อาลัยหลวงปู่แสงละสังขารอย่างสงบแล้วสิริอายุมงคลวันที่19มิถุนายนเพจ Facebook หลวงปู่แสงยานวโรโพสต์ข้อความว่าวันจันทร์ที่19มิถุนายน66เวลา 19:13 นน.น้อมส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่แดนนิพพานละธาตุวางขันธ์ตามกฎธรรมชาติทั้งนี้ได้มีลูกศิษย์โพสต์แสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากโดยเมื่อคืนในช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนหลวงปู่มีอาการหอบมากออกซิเจนในเลือดต่ำกระสับกระส่ายตามหลักการจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยหลวงปู่เคยดำริว่าไม่ให้ใส่ทีมแพทย์ได้ให้ยาเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยจนกระทั่งเวลาประมาณ2 ทุ่มท่านถึงเริ่มพักได้บ้างแต่ยังมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำชีพจรเต้นเร็วมากทางคณะสงฆ์จึงประชุมกลางดึกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลธาตุขันธ์หลวงปู่ได้ข้อสรุปก็คือจะพาหลวงปู่ไปดูแลต่อที่วัดให้ตรงกับเจตนารมณ์ของหลวงปู่ที่เคยดำริไว้กับลูกศิษย์โดยให้ผมนายแพทย์สมฤทธิ์พร้อมทีมรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลหัวตะพานมารับธาตุขันธ์หลวงปู่กลับวัดป่าดงสว่างธรรมทั้งนี้การดูแลธาตุขันธ์หลวงปู่ที่วัดเราก็ทำอย่างเต็มที่ทั้งยาออกซิเจนสารน้ำและอื่นๆภายใต้หลักที่จะรบกวนธาตุขันธ์ของท่านให้น้อยที่สุดผมและทีมจากโรงพยาบาลหัวตะพานจะเป็นคนดูแลโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นที่ปรึกษาจึงขอแจ้งให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาในองค์หลวงปู่ทราบโดยทั่วกันโดยหลวงปู่แสงวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสิริอายุ99ปี75พรรษา